จังหวัดอ่างทองค่ะได้จัดเปิดค่ายอบรมเยาวชนในค่ายแจ่มใสห่างไกลยาเสพติดณวัดจันทร์ตำบลทางพระอำเภอโพทองเมื่อวันศุกร์ที่20มกราคมพุทธศักราช2555จังหวัดอ่างทองค่ะได้ทําพิธีเปิดค่ายเยาวชนแจ่มใสห่างไกลยาเสพติดณวัดจันทร์ตำบลทางพระอำเภอโพทองโดยมีเทศบาลตำบลโคกพุทราเป็นผู้ดำเนินงานมีระยะเวลาในการจัดอบรม2วันคือเมื่อวันศุกร์ที่20มกราคมพุทธศักราช2555เป็นการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดแล้ววันเสาร์ที่21มกราคมพุทธศักราช2555เป็นการจัดให้เด็กและเยาวชนได้ศึกษาดูงานหน้าสำนักสงฆ์วัดถ้ำกระบอกอำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีโดยมีวัตถุประสงค์คือ 1. เพื่อลดปัญหายาเสพติดกลุ่มเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาในเขตเทศบาลตำบลโคกพุทรา 2. เพื่อให้เด็กและเยาวชนรู้ถึงโทษของยาเสพติดซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาอื่นตามมาโดยเฉพาะเยาวชนที่ตั้งท้องก่อนวัยอันควร 3. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้เยาวชนมีลักษณะที่ดีมีความรู้ดีประความประพฤติดีและมีคุณธรรม 4. เพื่อให้เยาวชนและเด็กเกิดการพัฒนาตนเองคิดเป็นแก้ปัญหาเป็นนำไปสู่การพัฒนาครอบครัวสังคมและประเทศชาติสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ประกอบด้วยเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาของโรงเรียนต่างๆในเขตเทศบาลตำบลโคกพุทราโรงเรียนวัดจันทารามและโรงเรียนโพทองพิทยาคมที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงรวมจำนวนทั้งสิ้น100คนครับก็จัดตรงนี้ก็เพื่อเยาวชนรุ่นหลังนะครับก็ให้รู้โทษของยาเสพติดว่ามันไม่ดีตรงไหนครับก็อยากให้เด็กเยาวชนเนี่ยได้รับรู้แต่ตั้งเล็กไปเลยจะได้ปลูกฝังนะครับในการใช้ชีวิตข้างหน้าต่อไปครับโอ้ที่เด็กมาประมาณ100คนนะมาจากโรงเรียนวัดจันทารามโรงเรียนโพทองพิทยาคมแล้วก็โรงเรียนวัดโคกพุทรานะครับซึ่ง3โรงเรียนนี้อยู่ในเขตเทศบาลตำบลโคกพุทราก็คาดหวังว่าคงเด็กเนี่ยคงจะได้มีความรู้จากคณะวิทยากรนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอวันนี้มาปฏิบัติหลายๆอย่างนะครับที่วิทยากรให้ความรู้แล้วก็พรุ่งนี้ก็พาไปศึกษาดูงานนะครับแต่ที่วัดถ้ำกระบอกนะครับคือเพื่อจะให้เด็กได้เห็นคนที่อยู่ที่วัดถ้ำกระบอกที่เขาไปรักษาก็เป็นยังไงว่าโทษวิตมันเป็นยังไงก็ให้เด็กมาปรับปรุงให้ดีใช้ชีวิตให้ดีขึ้นก็อยากให้ไม่ว่าจะเป็นเยาวชนนะครับหรือเป็นผู้นำก็ตรงนี้ก็ต้องปลูกฝังเริ่มต้นจากผู้นำมาก่อนแล้วก็มาถ่ายทอดให้กับเยาวชนนะครับตรงนี้ก็มาอยากให้คือให้ห่างไกลยาเสพติดคือตรงนี้มันให้โทษร้ายแรงนะครับคือเด็กถ้ารู้เรื่องต้นบ้างแล้วก็คงจะเอาปฏิบัติข้างหน้าให้ดีขึ้นเพื่อใช้ชีวิตประจำวันให้ดีขึ้นครับ